สวัสดีค่ะวันนี้อาหารในขนมบ้านน้องสมิงต้ามีเมนูคณะหมูกรอบมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำคณะมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณนำหมูกรอบมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำเช่นกันค่ะให้คุณนำพริกและกระเทียมมาตำให้ละเอียดหยาบหลังจากนั้นให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้ใส่พริกกระเทียมตามลงไปค่ะและให้คุณผัดๆจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ผักคะน้าตามลงไปค่ะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสใส่ผงปรุงรสรสหมูใส่น้ำตาลใส่น้ำใส่ซอสน้ำมันหอยหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันและในขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่หมูกรอบตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันอย่างเบามืออีกครั้งตอนนี้ผัดคะน้าหมูกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณตักผัดคะน้าหมูกรอบใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ